ตั้งแต่ยังน้อยผมได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางโทรทัศน์ภาพที่ติดตึงอยู่ในใจผมในหลายครั้งที่ผมมองผ่านจอสี่เหลี่ยมน้อยๆนี่ก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปหลายๆที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทั่วแผ่นดินไทยพระองค์ทำให้เอาหูว่าน้ำคือชีวิตวันหยุดนี้นะครับผมได้มาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำลำทวนอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับตัวผมเองนะครับมักหลายที่จะนั่งเบิ่งสายน้ำสายนี้นะครับและก็หลายเทื่อนะครับมักที่ให้ผมคิดเห็นโครงการพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถซอยเหลือชาวบ้านในอีหลีครับมื้อนี้ผมขอถือโอกาสตามห้อยสายน้ำชื่นชมพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกจักเทื่อนึงในชีวิตกันแล้วกันครับจังหวัดยะโสธรมีแหล่งน้ำกินน้ำใสตามธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งเลยครับเช่นห้วยลิงโจนห้วยสะแบกลำเซ่ใบและแม่น้ำซีซึ่งถือว่ายังหน่อยมากเลยครับเมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรม 1,600,000 กว่าไร่แต่ชาวบ้านก็ยังมีน้ำกินน้ำใสเพราะมีระบบจัดการน้ำที่ดีครับผมได้ย่างตามสายน้ำมาที่ตำบลหน้าแก่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรที่นี่ชาวบ้านยึดอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และใส่ลำน้ำเซ่ใบเป็นหลักในการทำเกษตรกรรมครับแต่ก่อนเราก็แห้งแล้งรู้สึกลำบากครับเพราะว่าหน้าแล้งก็ขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำใช้การเกษตรนะครับบางปีก็ท่วมมากเพราะว่าแถวนี้มันเป็นใกล้ลำเซบายนะครับชาวบ้านก็ลำบากหนีไปหาทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับตรงนี้มันสิเป็นห่วยล่ำห่วยเล็กๆน้อยๆนะคะมันกะสีนาฝนกะสีมีน้ำท่วมไปเบิดเลยค่ะแถวหน้าแถวนี้นาแรงกับบ่มีน้ำใส่ค่ะคือบางปีนี่สิบ่ได้เก็บเกี่ยวเลยสถานีสูบน้ำโดยไฟฟ้านี่ครับพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประยิตเกิดขึ้นมาได้จังได๋ครับก็ชุมชนตำบลหน้าเก๋เฮานี่นะครับครับผมนาแรงนี่คือทำการเกษตรบ่ได้เลยครับแล้วก็ฤดูน้ำหลากนี่ครับผมนะครับในห่วงนี้ก็คือจะน้ำจะท่วมขังครับผมครับบริเวณนี้ก็คือบ่สามารถทำการเกษตรได้เลยครับผมปี2551นี่นะครับนายกสุจิตร่วมธรรมในขณะนั้นนะครับครับผมเป็นผู้เขียนโครงการครับนะครับว่าเสนอไปยังนะครับราชเลขาธิการนะครับเมื่อวันที่9เมษายนนะครับพ.ศ. 2553นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทราบได้รับโครงการนี่เป็นโครงการพระราชดำริตั้งแต่เมื่อนั้นมานะครับที่แห่งนี้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับระบบชลประทานซึ่งเป็นสถานีส่งน้ำด้วยกัน2แห่งครับนั่นคือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าอีดและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเทาพระองค์ท่านนี่ครับมีสายพันธุ์ยาวไกลนะครับหมายถึงว่ามันจะมีน้ำแล้วเนี่ยการเกษตรในนาแรงหรือว่าไอ้น้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับท่านจะบ่ขาดแคลนเฮ็ดให้ไอ้บรรพีแล้วก็ตำบลนาแก้วเฮานี่นะครับรวมถึงไอ้ท่ามันน้องเท่านี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างที่ท่านพระองค์ท่านได้ตรัสอยู่แล้วเสมอนะครับว่ามีน้ำต้องมีชีวิตตั้งแต่ได้รับโครงการจากพระเจ้าอยู่หัวมาครับผมพวกเฮาก็ปลาปื้มอกปลาปื้มใจจริงๆครับเพราะว่า
โครงการนี้เข้ามาความเป็นอยู่ของเฮาก็ดีขึ้นครับผมการเฮาได้ทําการเกษตรอย่างหลากหลายบางส่วนที่เหลือกินในครอบครัวเฮาก็ได้ขายเหลือนั่นเฮาก็แบ่งให้กับชุมชนของเฮาเฮาสิพยายามใส่น้ําโครงการนี้ให้คุ้มค่าสมกับเพิ่นได้มอบโครงการนี้มาให้พวกเฮาก็รู้สึกยินดีปลาปื้มหลายค่ะที่ได้โครงการนี้มาเฮ็ดให้ครอบครัวอบอุ่นเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวเฮากลับขึ้นมาดีขึ้นหลายค่ะพึ่งพาตนเองได้นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําเกษตรผสมผสานขึ้นนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูในนาข้าวก็ทํานาแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นครัวเรือนก็อบอุ่นครับมีความสุขครับด้วยภาพปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อประสบนิกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้เกิดโครงการชลประทานขึ้นมาหลายแห่งเป็นผลให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังเช่นผลที่เห็นได้กับชาวจังหวัดยะโสธรครับผมพอสิฮู้แล้วล่ะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยังจังทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเป็นพิเศษเพราะน้ำคือชีวิตของราษฎรพระองค์ทรงงานเป็นอย่างหนักเพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขนี่เองครับ